ด่วนลุงบุกชกทำร้ายศรีสุวรรณขณะร้องตำรวจเอาผิดโน้ตอุดมปมเดี่ยว13ด่วนลุงบุกชกทำร้ายศรีสุวรรณขณะร้องตำรวจเอาผิดโน้ตอุดมปมเดี่ยว13เผยนี่คือการตบสั่งสอนเพราะนายศรีสุวรรณร้องทุกเรื่องเมื่อวันที่18ตุลาคม65ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเดินทางมาร้องเอาผิดกับโน้ตอุดมในกรณีพูดในเดี่ยว13และพาดพิงถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและบางถ้อยคำของโน้ตอุดมเข้าข่ายยุยงส่งเสริมให้ประชาชนออกมาชุมนุมและกระทำความผิดระหว่างที่นายศรีสุวรรณกำลังให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอยู่นั้นนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลประชาชนที่ยืนฟังนายศรีสุวรรณให้สัมภาษณ์อยู่ได้ถามนายศรีสุวรรณว่าหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเห็นนายศรีสุวรรณบอกจะดำเนินคดีกับคนที่ออกไปชุมนุมซึ่งคำถามนี้นายวีรวิทย์ตรงเข้าไปทำร้ายนายศรีสุวรรณทั้งชกและเตะนายศรีสุวรรณท่ามกลางความตกใจและแตกตื่นของผู้สื่อข่าวที่กำลังสัมภาษณ์จากนั้นนายวีรวิทย์มาพูดกับนายศรีสุวรรณว่านี่คือการตบสั่งสอนเพราะนายศรีสุวรรณร้องทุกเรื่องแต่อีกฝ่ายกลับไม่ร้องให้ตรวจสอบด้วยทำให้นายศรีสุวรรณต้องหลบไปเข้าไปพบตำรวจด้านในนวพลทำน้ำหนักได้ตามพิกัดแล้วปรับตัวเข้ากับอากาศฟิตพร้อมตะบันมาโลนี่ความเคลื่อนไหวของไฟที่นวพลนครหลวงโปรโมชั่นรองแชมป์โลกอันดับ2สภามวยโลก WBC ชาวไทยจะพบกับเจสันมาโลนี่รองแชมป์โลกอันดับ1ชาวออสเตรเลียภายใต้การจัดของท็อปแรงโปรโมชั่นต้นสังกัดของโมโลนี่โดยจะชกทั้งหมด12ยกที่สังเวียนลอตลาเวอร์อารีนาในวันที่16ตุลาคมนี้เวลาประมาณ 7:45 น.ตามเวลาประเทศไทยช่อง32ทีวีถ่ายทอดสดผู้ชนะจะได้ไปชิงแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์สภามวยโลก WBC ต่อไปเสี่ยหุยสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์เจ้าของค่ายนครหลวงโปรโมชั่นเปิดเผยว่านวพลได้ทำการซ้อมเป็นวันที่3บนฟิตเนสโรงแรมบลูแมนด้วยการวิ่งบนลู่วิ่ง1ชั่วโมงต่อยเป้าทวนเชิงกับโค้ชป๊อป5ยกเล่นกายบริหารยืดกล้ามเนื้อ10นาทีจากนั้นชั่งน้ำหนักทดสอบได้118ปอนด์พอดีพิกัดชกรุ่นแบนตัมเวทพร้อมแล้วที่ตะบันตัดเชือกกับเจสันมาโลนี่ชิงแชมป์โลกไฟบังคับกับนาโอยะอิโนเอะยอดมวยเบอร์หนึ่งของโลกเมื่อเทียบปอนต่อปอนเสี่ยหุยเผยอีกว่านวพลเริ่มปรับตัวเข้ากับเวลาที่เร็วกว่าเมืองไทย4ชั่วโมงและสภาพอากาศของออสเตรเลียที่แตกต่างจากเมืองไทยลดลงมาเหลือ10องศาเซลเซียสได้แล้วส่วนเรื่องอาหารก็ไร้ปัญหาเพราะว่าเพื่อนสนิทของตนเปิดร้านอาหารไทยชื่อเสวยอยู่ที่นี่อยู่แล้วทำอาหารไทยส่งให้พวกเราทุกมื้อไม่ต้องกังวลเลยโดยเฉพาะนวพลก็ยังรับประทานได้อย่างอร่อยเพราะอาหารถูกปากเหมือนอยู่ที่เมืองไทยดูเขามีไฟแรงมากทำให้สบายใจขอให้แฟนมวยชาวไทยไม่ต้องห่วงสำหรับสถิติการชกของนวพลนครหลวงโปรโมชั่นต่อยมวยอาชีพ58ไฟชนะ56น็อก46เสมอ1แพ้1น็อก1ขณะที่เจสันโมโลนี่ชนะ24น็อก19แพ้2น็อก1กว่าจะรู้ว่าถ่ายรูปกับพี่น้อยไปก็สายเกินไปแล้วน้ำฝนกุลนัทสุดอะไรพี่มีคนบันเทิงร่วมอะไรด้วยฝากกอดแม่กับป๋าด้วยนะเผยเหตุสูญเสียสุดเศร้ากว่าจะรู้ว่าถ่ายรูปกับพี่น้อยไปก็สายเกินไปแล้วน้ำฝน
กุลนัทอาลัยพี่หมีน้ำฝนกุลนัทโพสต์ภาพพี่หมีวิษรุตพี่ชายเป็นภาพขาวดำสุดเศร้าพร้อมข้อความแสดงความอาลัยสุดเศร้าด้วยว่ากว่าจะรู้ว่าถ่ายรูปกับพี่น้อยไปมันก็สายเกินไปซะแล้วฝากกอดแม่กับป๋าแล้วก็พี่เก๋ด้วยนะเรสอินพีซี่ my brotherSweet is the sleep that ended the pain. No suffering anymore. You know we love you and always will. Please hug our mom, dad and Tiger for us. Tell them we love and miss them so much.TV Meet Again Fuck Cancer โดยเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจทั้งนี้น้ำฝนยังได้โพสต์การจัดงานพี่ชายที่วัดสุทธิสะอาดโดยบอกด้วยว่ากำหนดการงานตามนี้เลยนะคะใครที่รู้จักพี่หมีพี่ชายของฝนเรียนเชิญด้วยนะคะพี่หมีคงชอบที่คนมาเยอะๆพร้อมทั้งยังได้เผยภาพคนบันเทิงอาทิธัญญาธัญญาเรศธงธงจบงบจอยชวนชื่นไปร่วมแสดงความอาลัยพี่หมีที่วัดสุทธิสะอาดด้วยล้มคอหักอุลตร้าแมนสูง5เมตรตัวเดียวในโลกไฮโซฟอร์แก้บนไอ้ไข่เผยภาพนอนอยู่ที่พื้นจากกรณีเมื่อวันที่3ตุลาคม2565ไฮโซฟอร์ตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ผู้ต้องหาคดีแตงโมภัทรธิดาหรือนิดาพัชรวีรพงษ์นำอุลตร้าแมนยักษ์ความสูง5เมตรตัวเดียวในโลกไปแก้บนที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยไฮโซปอเผยว่าอุลตร้าแมนสูง5เมตรตัวเดียวในโลกใบนี้ไปขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์เมื่อ2ปีที่แล้วสำเร็จได้ตามเป้าหมายแต่ปัญหาที่ตามมาหาที่สร้างไม่ได้เพราะไม่มีใครรับงานสูงใหญ่เกินไปพอหาคนทำได้แล้วหาวิธีขนส่งต่อไม่ได้อีกจนหาวิธีได้ขนส่งได้แล้วจะเอาไปถวายหาที่วางเอาลงไม่ได้ง่ายๆอีกน้องชายสุดที่รักรุ่นใหญ่นครศรีธรรมราชแมนเอแอติมัติกุลแก้ปัญหาให้จนภารกิจนี้ได้ถวายแก้บนตามความตั้งใจสำเร็จขอบคุณน้องรักมากครับวันนี้ใครไปวัดเจดีย์จะได้เห็นอุลตร้าแมนตัวเดียวในโลกนะครับจะถวายอะไรใหญ่ๆตั้งคิดให้ดีๆนะก่อนเอาลงติดปัญหาเยอะมากจุดธูปจุดเทียนแจ้งขออนุญาตลงได้เลยครับงงเลยไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราพยายามทำให้สำเร็จล่าสุดวันที่18ตุลาคมเพจสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชเผยภาพอุลตร้าแมนของไฮโซปอที่นำไปแก้บนวัดไอ้ไข่ล้มคอหักแล้วโดยเป็นภาพอุลตร้าแมนนอนอยู่ที่พื้นท่ามกลางไก่แก้บนจำนวนมากพร้อมทั้งทิ้งท้ายลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าThank you.